สัญญาแสงพุ่มพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลวิ่งชิวๆชมวิวหลักล้านรันฟอร์เฮลชาริตี้มินิฮับมาราธอน2020ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการครบรอบ118ปีกรมชลประทานและครบรอบ50ปีเขื่อนแม่กลองแล้วยังถือเป็นการร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี